ตอนนี้เราจะมาติดตามมาต่อกับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของน้องนัทครับเรื่องของตาบอดเห็นผีฮะนะฮะประสบการณ์ของคนขายหวยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีผ่านมา10ปีแล้วสวัสดีครับนัทสวัสดีครับพี่ป๋องที่บอกว่าตาบอดเห็นผีประสบการณ์คนขายหวยนะฮะที่โรงพยาบาลหนึ่งที่ปทุมธานีย้อนไปเมื่อ10ปีเหตุการณ์ที่ว่านี้อะไรอย่างไรครับนัทคือจะบอกว่าคนขายหวยนี่จริงๆเขาไม่ได้อยู่ที่ปทุมธานีนะพี่นะครับเขาอยู่ที่แม่กลองเนี่ยแหละครับเขาเล่าให้ฟังครับคือเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้อยากให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับให้คิดซะว่าเป็นเรื่องเล่าเรื่องบันเทิงหรือคิดซะว่าคนที่มาเล่าให้ผมฟังเนี่ยเขาหมูขึ้นมาก็พอครับผมครับคือเรื่องนี้มันเป็นเหตุบังเอิญจริงๆครับพี่ป๋องคือแฟนผมมาวันนั้นเขาปวดฟันครับครับผมก็ดูแล้วมันเป็นฟันกรามด้านในสุดอ่ะคือต้องถอนพอเห็นแกนอนร้องไห้มาหลายวันแล้วอ่ะผมก็เลยพาเขาไปที่คลินิกแห่งหนึ่งแต่รถผมจอดอยู่อีกที่หนึ่งนะครับครับระหว่างที่ผมก็นั่งรอในรถกันเนี่ยนั้นผมก็ไปสองคนไกลนานแฟนผมก็เดินไปที่คลินิกเองครับผมก็หันไปเห็นว่ามีคนขายหวยอยู่เป็นแผงแบบไม่ค่อยติดกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็บอกด้วยเป็นแผงเฉพาะคนพิการนะครับครับก็บางคนก็นั่งวีลแชร์มาบางคนก็ตาบอดอะไรเงี้ยผมก็เลยคุยกับนานว่าไปดูหวยซะหน่อยไหมคือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดประมาณวันที่ก่อนที่หวยจะออกเดือนมกราวันที่17เนี่ยนะครับก่อนหน้าครับผมผมก็เดินไปเลือกหวยดูเขาก็ทักทายผมเลยนะครับคนที่ตาบอดแกก็แต่งตัวทั่วไปเนี่ยครับแล้วก็ใส่แว่นกันแดดที่นั่งข้างๆตัวเขามีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเหมือนคอยนั่งประกบคอยดูแลเนี่ยแหละผมก็ไปถึงผมก็ยังไม่ได้พูดอะไรนะพี่ต๋องกำลังเลือกหาเลขอยู่เนี่ยแกก็ทักขึ้นมาเลยว่าเอาเลขไปดีครับพี่ชายผมก็บอกอ้าวรู้ได้ไงว่าผมเป็นผู้ชายผมก็อย่างนี้นะผมก็บอกว่าเขาก็ยิ้มยิ้มเอาเลขอะไรครับผมก็ลองแกล้งบอกว่ามีเลขอันนี้ไหมแกบอกมีครับครับผมก็ถามอยู่ตรงไหนแกก็มือคำไปบอกใช่เลขนี้ไหมครับผมก็ยิ่งแปลกใจแกรู้ได้ยังไงวะคือในใจผมตอนนั้นผมคิดว่ามันจะตาบอดรับผมคิดอย่างนี้นะครับผมก็เลยลองทดสอบแกนะว่าเนี่ยผมให้แบงค์อะไรพี่แกบอกแบงค์500ใช่ไหมครับครับเอ้ยผมมันแปลกนี่ตรงที่ว่าแกยังไม่ได้สัมผัสเลยนะถ้าสัมผัสแล้วคนตาบอดจับแบงค์แล้วทายถูกผมยังคิดว่าเขาเรียนมาหรือฝึกมาผมก็ยิ่งงงอยู่เลยผมก็เลยอ่ะก็พอซื้อหวยของแกไปแล้วตอนนั้นหวยของแกใบละ80นะครับของคนพิการอ่ะเพราะว่าแกได้โควต้ามาแกบอกผมก็เลยยังไม่รู้จะไปไหนแล้วผมก็ยังแปลกใจไงผมบอกว่าพี่ตาบอดมานานหรือยังครับเนี่ยผมก็ว่าอย่างนี้นะผมตาบอดมาได้5ปีกว่าแล้วครับเพิ่งบอดหรอครับผมผมก็เลยบอกว่าเอ้าพี่ไม่ได้ตาบอดตั้งแต่กำเนิดเหรออ๋อไม่ใช่มันบอดเพราะว่าผมทำให้มันบอดผมทำให้มันบอดใช่ครับอุ้ยพอฟังอย่างนี้ปุ๊บรู้สึกเรื่องมันน่าสนใจเลยนะพี่ต๋องผมก็เลยบอกว่าถ้าไม่เป็นการรังเกียจนะพี่เล่าผมฟังหน่อยได้ไหมครับถือว่าเป็นวิทยาทานอะไรก็ได้อย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเรื่องของผมมันไม่ใช่บอดธรรมดามันบอดแบบว่ามีเรื่องผีเรื่องวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เพราะว่าเรื่องนี้ผมก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะนอกจากญาติพี่น้อง ผมก็เลยหันหน้าไปสบตากับผู้หญิงที่นั่งข้างเขาเหมือนประมาณว่าขออนุญาตหน่อยได้ไหมครับ เขาก็พยึกหน้าผมก็ระหว่างที่เขาพยึกหน้าพี่ชายคนนี้ที่ตาบอดอ่ะ แกก็หันมาทางด้านซ้ายหันมาคนละด้านกับที่พี่ผู้หญิงเขาอยู่นะครับผมก็แกทำอะไรแกก็บอกว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแกก็เลยว่าต้องย้อนไปเมื่อตอนนู้นนับจากตอนที่แกอยู่ประมาณสัก10ปีตอนนั้นแกทำงานอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีครับก็เป็นหนุ่มโรงงานนะครับตอนนั้นแกอยู่กับแฟนแกทำงานอยู่ที่แถวนวนครนะครับแต่แกพักอยู่ที่ประตูน้ำพระอินทร์แกก็ทำงานของแกไปเรื่อยทำงานกับแฟนแกสองคนนี่แหละพี่คนนี้แกชื่อว่าพี่แอดนะครับส่วนแฟนแกชื่อว่าพี่แป้งแกทำงานเสร็จแกก็ไปเช้าเย็นกลับปกตินี่แหละ
แล้วแกก็พักอยู่กับน้องชายแล้วก็แฟนน้องชายคือห้องนึงแกพักอยู่4คนแล้วก็พี่แอดนี่เป็นคนที่สายตาสั้นนะครับคือต้องใส่แว่นตอนนั้นก็ถามแกว่าพี่สั้นเท่าไหร่แกบอกข้างนึงก็ประมาณ300อีกข้างนึงก็ประมาณเกือบ400ครับแล้วก็เอียงด้วยอะไรเงี้ยแว่นแกก็จะหนาๆแต่แกตัดแบบว่าเป็นเลนพิเศษนะครับแกพูดเงี้ยก็เลยดูแบบเลนบางหน่อยแกก็ทำงานของแกไปเรื่อยนะครับแล้วก็มีจังหวะหนึ่งแกจะต้องกลับบ้านคือกลับไปเที่ยวบ้านที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่แกอยู่ก็ไปกับน้องชายกันแล้วก็ไปทั้งหมดนี่แหละ4คนพอไปเที่ยวอะไรเสร็จขากลับแกดันลืมเอาแว่นมาครับแว่นตาที่แกต้องใส่ประจำแกลืมมาเพราะว่าช่วงนั้นแกใส่แว่นตาสลับกับคอนแทคเลนส์ด้วยครับแต่คอนแทคเลนส์มันมีอายุในการใส่ของมันใช่ไหมครับประมาณ8ชั่วโมงก็ต้องเอาแช่แล้วแกก็ว่างี้แล้วช่วงนั้นแกใส่คอนแทคอยู่แกก็เลยลืมแว่นพอกลับมาถึงประตูน้ำพระอินทร์แกก็เลยบอกกับแฟนแกว่าพี่ลืมแว่นว่ะอะไรเงี้ยแล้วช่วงนั้นระหว่างที่แกทำงานอยู่ในโรงงานน่ะแกก็แบบก็ว่าทำคอมเหมือนเอาแผ่นมาก๊อปปี้อะไรเงี้ยอีกก๊อปปี้เพลงขายในโรงงานบ้างหนังบ้างอะไรบ้างเงี้ยและช่วงนั้นแกก็ยังไม่ได้ถอดคอนแทคเลยแล้วงานก็เร่งแล้วทีนี้เพื่อนก็สั่งแผ่นนู้นแผ่นนี้แกก็เลยนั่งทำของแกไปทำจนแกลืมถอดคอนแทคเลนส์ออกจากตาครับพอตื่นขึ้นมาปุ๊บว่าแกก็ตื่นมาแล้วแกมีความรู้สึกตามันลืมไม่ขึ้นทางด้านขวาก็ปรากฏว่าตาแกติดเชื้อครับแกก็ต้องไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีที่แกทำประกันสังคมไว้ตอนนั้นแกถอดคอนแทคเลนส์ออกไปนะครับแต่ตามันแสบมากแกบอกว่าแสบแบบว่าทนไม่ไหวอ่ะน้องชายก็พาไปก็นั่งรถกันไปนี่แหละครับพอไปถึงที่โรงพยาบาลหมอก็แผนกเขาคนรับให้เขาบอกเป็นอะไรคะอะไรเงี้ยพอเห็นว่าอาการหนักแกก็เลยรัดคิวให้แล้วก็พาไปหาหมอก่อนเลยก็ไปหาจักษุแพทย์อ่ะหมอทางตานะครับพอแพทย์เปิดตาดูก็บอกว่าตากระจกตาติดเชื้อรุนแรงเขาว่าไงครับต้องแอดมิดด่วนแกก็ได้ขึ้นไปแอดมิดตอนแรกแกขอห้องพิเศษเดี่ยวเพราะว่าแกใช้สิทธิประกันสังคมใช่ไหมครับแต่ห้องพิเศษเดี่ยวมันเต็มแกบอกมีห้องพิเศษคู่พอได้ไหมแกก็บอกก็ยังดีเพราะว่าแกต้องการให้คนมาคอยดูแลด้วยไงครับก็พอแพทย์ตรวจแล้วก็แอดมิดแพทย์บอกว่าตาติดเชื้อรุนแรงต้องทำการรักษาโดยการใช้ยาฆ่าเชื้อซึ่งยาฆ่าเชื้อตัวนี้ไม่อยู่ในประกันสังคมครับต้องซื้อต่างหากแล้วก็ต้องหยอดทุก1ชั่วโมงพอแกแอดมิดเสร็จแกก็เปลี่ยนชุดอะไรเสร็จน้องชายมาส่งเสร็จแต่ไม่คืนนั้นคืนแรกไม่มีใครเฝ้าไข้แกแกก็ต้องนอนอยู่คนเดียวพยาบาลก็มาถามว่ามีคนเฝ้าไข้ไหมคะเขาบอกว่ามีครับแต่วันนี้ไม่มีจะมีแต่พรุ่งนี้ไปแกก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าพยาบาลก็บอกว่ายาเนี่ยมันต้องหยอดทุก1ชั่วโมงอ่ะแล้วคุณจะหยอดเองได้บ้างไหมบอกว่าถ้าผมไม่หลับอ่ะผมหยอดได้นะแต่ถ้าผมหลับไปแล้วผมไม่รู้ว่าจะหยอดยังไงแกก็เลยบอกเอางี้กันเดี๋ยวถ้าเกิดฉันว่างฉันจะเหมือนพยาบาลเขาบอกนะครับเขาจะเข้ามาดูแลให้พอแกทำงั้นไปดวงตาแกก็ปิดไอ้ตัวครอบที่มันนูนใช่ไหมครับครับเพราะว่าแกแว่นแกจะใส่ไม่ได้และข้างเตียงแกมีผู้ชายคนหนึ่งที่ขาข้างหนึ่งก็ใส่เสือกอยู่ครับน่าจะประสบอุบัติเหตุมาแล้วขาหักครับแกก็มองนะเหมือนทักทายกันปกติเนี่ยแล้วเวลาพี่แอดแกถอดแว่นอะเวลาแกมองอะไรมันจะเบอร์ใช่ไหมครับพี่ป๋องครับเพราะคนไม่ได้ใส่แว่นนะครับมันใส่ไม่ได้คนนั้นเขาก็ทักว่าจะดูทีวีก็ดูได้นะรีโมทวางอยู่ตรงนั้นแหละแกก็บอกว่าผมคงไม่ดูนะครับผมตาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแกก็ชวนคุยนู่นคุยนี่ไปพักระหว่างที่แกยังไม่หลับอ่ะแกก็จะมีนาฬิกาข้อมืออันนึงเอาไว้เตือนว่าทุกชั่วโมงต้องหยอดตาข้างขวาแกก็หยอดเองไปเรื่อยๆจนถึง17:00 น.เที่ยงคืนแกเริ่มนอนก็ทุกประมาณกี่ชั่วโมงแกบอกไม่ได้จะมีพยาบาลเข้ามาตรวจนะครับพอเห็นว่าแกหลับแล้วก็เป็นเรื่องปกติ
แกงนวกแกนอนแกก็หลับไปจนพยาบาลเข้ามาสะกิดแกก็จำเวลาไม่ได้ว่ากี่ทุ่มกี่โมงเหมือนสะกิดว่าคุณคะคุณคะหยอดยาค่ะตาแกก็ลืมตามาแล้วก็เปิดที่ครอบตาแล้วก็หยอดไปก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆสักพักนึงคุณคะคุณคะหยอดยาค่ะแกก็มีความรู้สึกว่าทำไมมันไวจังหรือว่าอาจจะเป็นว่าแกเพียหรือเปล่าแกก็เลยหลับแบบไม่รู้ตัวเองว่านอนไปครบชั่วโมงแล้วเนี้ยก็หยอดไปหยอดไปคืนแรกก็ผ่านไปครับพอคืนที่สองก็ปกติกลางวันนี่ก็คือจะมีบุรุษพยาบาลพาแกไปหาแพทย์ข้างล่างครับก็ลงลิฟต์กันไปแล้วก็ไปตรวจตาการตรวจของแพทย์เขาก็จะดูว่าหยอดยาแล้วเป็นยังไงบ้างพอเขาเห็นว่ายังมีเชื้อยังไม่ดีเขาก็เลยหยอดอีกทีนึงเขาก็เล่าให้ฟังว่าแพทย์หยอดเป็นยาชาครับพอรอสักพักหนึ่งแกก็เอามีดมาขูดที่กระจกตาแกบอกว่าต้องขูดนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้ลงกระจกตามันติดเชื้อไปแล้วคือแกก็ถามหมอว่าผมจะหายเป็นปกติไหมหมอบอกว่าหายหายแน่นอนแต่การมองเห็นจะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าที่กระจกตาของที่คุณเป็นมันจะเป็นแผลเป็นครับแกก็เลยตอนนั้นก็รู้สึกกังวลนิดหน่อยจนแกก็รักษาพอหมอรักษาเสร็จพยาบาลหรือเขาก็เอาเข็นตัวพี่แอดมากลับมาที่ห้องเหมือนเดิมก็ตกกลางคืนก็คืนนี้มีน้องชายมาเฝ้าแล้วน้องชายมาเฝ้าก็เหมือนกับว่ามันทำงานมาทั้งวันนะเนาะเข้ามามันก็มาได้หยอดยาอะไรให้มันก็มาถึงก็หลับพอหลับปุ๊บมันก็ไม่อยากรบกวนน้องมันว่ามันก็พี่แอดก็พยายามหยอดด้วยตัวเองแต่ระหว่างที่แกกำลังใกล้จะหลับเนี่ยก็มีพยาบาลคนหนึ่งเดินเข้ามาเป็นพยาบาลผู้หญิงนะครับใส่ที่แกเล่าให้ฟังนะว่าบุคลิกท่าทางดีใส่กระโปรงแต่มองแบบเลือนๆลางๆนะครับไม่ค่อยชัดแต่แกเห็นว่าพยาบาลคนนี้หน้าตาดีเขาก็เดินมาใกล้ๆแล้วก็ทักทายว่าสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เวลาหยอดยาแล้วนะคะแกก็พอเห็นผู้หญิงขนาดนั้นแกก็รู้สึกตื้นๆนะนะเหมือนกับว่าพยาบาลที่นี่ทำไมสวยจังครับแล้วพอจังหวะที่แกหยอดยาเสร็จพยาบาลก็จับนู่นดูนี่ดูหมอนดูอะไรให้เงี้ยแล้วแกก็กำลังจะนอนแกก็หันไปทางเตียงด้านข้างก็เห็นว่าผู้ชายคนนั้นอ่ะเขามองมามองมาทางพี่แอ๊ดนี่แหละแกก็ต้องไม่แปลกเพราะว่าหรือว่าเขาจะมองพยาบาลนะเห็นว่านะแต่คิดอย่างนี้ไงพอแกก็เผลอหลับไปครับพอหลับไปก็มีพยาบาลคนเดิมอย่างมาอีกแล้วครับสรุปคืนนั้นน้องชายที่มาเฝ้านี่ไม่ได้มาหยอดยาไม่ได้มาช่วยอะไรพี่ชายก็เลยนะมานอนมันนอนมานอนครับแต่มีแต่พยาบาลคนนี้แล้วเขามาทุกชั่วโมงจริงๆนะเห็นแปลว่ามาแบบว่าเขาจำได้ว่าคืนนึงแบบ 4-5 ชั่วโมงในกว่าจะเช้าอ่ะเขามาทุกชั่วโมงเลยเป๊ะๆจนรุ่งเช้าเขาก็มีพยาบาลคนใหม่เข้ามาแต่คนนี้เป็นพยาบาลแบบใส่ชุดแต่ข้างล่างใส่เป็นกางเกงครับแล้วก็ทรงผมอะไรก็ไม่เหมือนเดิมก็คงคิดว่าก็คงเปลี่ยนเวรกันแล้วล่ะก็เขาก็ทำเยอะเรื่อยๆครับจนวันที่สามเขาก็คิดว่าการรักษามันน่าจะดีขึ้นแล้วนะอย่างเงี้ยแต่แพทย์ลงไปตรวจทีไรแพทย์บอกว่าทำไมตาคุณไม่ดีขึ้นเลยอะว่าเงี้ยคุณได้หยอดยาทุกชั่วโมงหรือเปล่าเนี่ยเขาก็หันไปถามพยาบาลแบบหรือถามอ๋อหยอดนะคะเขาบอกเนี้ยแล้วก็ถามคนไข้ด้วยว่าได้หยอดไหมอ๋อหยอดครับหยอดทุกชั่วโมงเลยครับทำไมอาการไม่ดีขึ้นหมอเขาว่างี้นะถ้างั้นเดี๋ยวรอดูอีกวันละกันเขาก็ทำการขูดเยื่อไอ้กระจกตาเหมือนเดิมครับพอเสร็จแล้วเขาก็เอาขึ้นไปส่งที่เดิมพอคืนที่สามเนี่ยเนื่องจากว่าตัวยามันแพงใช่ไหมครับเพราะว่ายามันปุกนิดเดียวเองเห็นแกก็บอกนะแต่ตัวยาแพงมากพอคืนวันที่สามเนี่ยแกก็อยู่แล้วก็มีพยาบาลคนเดิมเนี่ยมาหยอดให้เหมือนเดิมครับทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับผมจนเช้าวันที่สี่พี่คนข้างเตียงที่ขาหักอ่ะแกก็ได้ออกจากการรักษาตัวคือแพทย์ให้กลับบ้านได้แล้วแกก็เดินแกก็นั่งรถเข็นมาแล้วแกก็บอกว่าคุณครับผมขอเบอร์โทรคุณหน่อยได้ไหมเขาว่าอย่างนี้นะครับพี่แอดก็เห็นว่าอ๋อพี่จะไปทำอะไรเหรอก็เผื่อไว้คุยกันนะครับเอาแกให้เบอร์โทรไปแล้วก็บอกว่าผมชื่อตุ๋ยนะเขาว่าอย่างนี้ครับ
แล้วก็จากนั้นเขาก็กลับบ้านไปครับพอพี่คนที่ขาหักนี่ออกจากห้องไปก็มีผู้ชายคนเข้ามาเป็นชายแก่ๆเหมือนผอมแห้งเหมือนเป็นโรคอะไรสักอย่างนี่ครับก็มานอนแทนที่พี่คนนี้เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วคราวนี้พอคืนที่4ใช่ไหมครับน้องชายก็ไม่ได้มาแล้วเป็นแฟนของพี่แอดตัวเองมาเฝ้าพอแฟนพี่แอดมาเฝ้านี่ก็คือเขาก็ทำหน้าที่เมียเขาได้ดีนะครับก็คือพอแฟนพี่แอดมาพยาบาลคนนั้นจะไม่เห็นเลยครับเพราะว่าแฟนเนี่ยเขาจะคนชื่อแป้งเนี่ยเขาจะหยอดยาให้ทุกชั่วโมงให้เลยแต่ก็มีพยาบาลเข้ามาตรวจเข้ามาดูบ้างเนี่ยคือมันไม่ใช่เตียงพี่แอดก็เป็นเตียงอีกเตียงนึงจนแพทย์ขึ้นมาบอกว่าตอนนี้มาแจ้งค่ารักษาครับว่าประมาณตอนนี้หมื่นกว่าบาทแล้วนะแล้วเขาก็ตกใจฮะหมื่นกว่าบาทเหรอสี่วันเนี่ยเขาก็แจ้งว่าเป็นลิตรรายจ่ายนะครับค่าห้องนี่ประกันสังคมเขาจ่ายไปตัวยานี้ก็เราต้องออกเองอะไรเงี้ยแล้วก็ปรึกษากับแฟนว่าถ้ามันแพงขนาดนี้ผมว่าไปรักษาตัวที่บ้านดีกว่าแพทย์ก็บอกถ้าจะงั้นก็ได้นะก็จ่ายยาให้อีกชุดนึงแล้วบอกว่าถ้าอาการไม่ดีขึ้นไงก็กลับมาที่บ้านนะแกก็ออกจากโรงพยาบาลครับแล้วก็กลับไปพักที่ประตูนาทอินคืองั้นแกต้องลางานยาวเลยครับแล้วก็มีสิทธิ์อาจจะโดนออกจากงานด้วยครับแต่ตอนนั้นแกไม่ได้ห่วงเรื่องงานละมาห่วงเรื่องตาเองแกก็กลับมาพักอยู่ที่ห้องครับก็รักษาตัวของแกไปจนยาฆ่าเชื้อตอนนั้นมันหมดขวดอาการแกดีขึ้นครับแกยังงงว่าทำไมอยู่ที่โรงพยาบาลทั้ง 3-4 วันอาการมันถึงไม่ดีขึ้นครับแต่พอกลับมาอยู่ที่นี่เราหยอดเองบ้างเมียหยอดให้บ้างอะไรอาการกลับดีขึ้นแล้วก็ไปหาหมอบอกอาการดีขึ้นแล้วนี่ตาไม่ติดเชื้อแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ถามว่าเวลามองเห็นเป็นยังไงบ้างเขาบอกตาข้างขวาเขามันเหมือนกับว่ามีสก็อตเทปมาแปะครับพี่ป๋องคือมันเวลาแกใส่แว่นแล้วตาข้างขวาข้างนั้นจะมองไม่ค่อยชัดเนื่องจากกระจกตามันเป็นแผลเป็นแกก็เลยปรึกษาหมอว่าเราจะมีวิธีไหนทำให้ผมกลับมามองเห็นชัดได้เหมือนเดิมหมอก็บอกว่ามีวิธีเดียวคุณต้องรอรับบริจาคกระจกตาจากคนอื่นครับแต่มันต้องต่อคิวนะเขาบอกไม่ใช่ว่าพูดปุ๊บก็จะได้วันนี้พรุ่งนี้เลยครับอ่ะเขาบอกถ้างั้นคุณต้องลงทะเบียนทิ้งไว้เขาก็ถามว่าคิวยาวไหมเนี่ยครับหมอก็บอกว่าถ้าดูประมาณก็ประมาณ 5-6 คิวได้แหละเขาก็ลงชื่อไว้ว่าถ้าถึงคิวเราเมื่อไหร่ก็เราก็จะมาแกก็ใช้ชีวิตเนี้ยไปครับโดยที่ตาข้างขวาในมองไม่ค่อยชัดก็ใส่แว่นไปด้วยช่วงนั้นแกก็ไม่ได้ทำงานแล้วนะเพราะว่ามันทำไม่ได้ครับแกก็อยู่บ้านแฟนก็ทำงานคนเดียวไปแล้วจังหวะหนึ่งคือทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนมันผ่านไประยะเวลานะครับเป็นปีๆครับประมาณปีกว่าจะ2ปีแล้วล่ะแต่ว่าก็มีทางโรงพยาบาลแจ้งมาว่าคุณได้รับสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนกระจกตาแล้วนะแกก็ดีใจครับแกก็กลับไปที่โรงพยาบาลเดิมแล้วก็ไปผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาแต่ตอนที่แกไปเข้าห้องพิเศษนี่เป็นห้องพิเศษเดี่ยวแล้วนะครับคือระหว่างที่แกบอกว่าที่แกไม่ได้ทำงานแต่ก็ยังส่งประกันสังคมปกตินะครับก็ทำให้แกมีสิทธิ์ในการรักษาเพราะแกรู้แล้วว่าถ้าเราไม่ทำงานเนี่ยประกันสังคมมันจะขาดใช่ไหมครับแกเลยต้องส่งเองพอแกได้ไปอยู่ห้องพิเศษเดี่ยวอะระหว่างที่ผ่าตัดเสร็จนะครับแกก็จะต้องโดนผ้าพันรอบตาใช่ไหมหมอบอกว่าต้องใช้เวลาในการให้ตามันประสานกันก่อนก็คือหนึ่งช่วงนี้ห้ามโดนแสงห้ามโดนอะไรเลยแต่ก็มีความรู้สึกว่าเหมือนคนตาบอดจริงๆเลยครับก็มีแฟนมีน้องชายมีอะไรมาช่วยกันดูแลนี่แหละแล้วก็คือหนึ่งแกหลับไปแล้วก็มีคนมาสะกิดแกว่าคุณคะได้เวลาหยอดยาแล้วค่ะแต่ก็ครับแต่แกเอกใจว่าเอ้ยมันหยอดไม่ได้นี่ยาเพราะผมผ่าตัดแล้วครับหยอดยาอะไรล่ะครับเขาก็ถามโดยที่ผ้ายังติดตาอยู่เขาก็ไม่ตอบนะครับพยาบาลคนนั้นเขาก็ไม่ตอบสักพักหนึ่งอ้าวใช่คุณพยาบาลคนนั้นหรือเปล่าครับเขาก็เอ่ยขึ้นไปอย่างนี้นะครับสักพักก็เขาก็ไม่ตอบแต่เขาเดินออกไปก็ได้ยินเสียงรองเท้าก็เดินไปต๊อกไปเนี้ยครับเขาบอกเออสงสัยจะเข้าใจผิดมั้งว่าเรามาอะไรเงี้ย
แกก็ไม่ได้ว่าอะไรจนแกผ่านไปครับผมจนแกประมาณว่า5 วันหรือ7 วันนี่แหละแกพูดนะแพทย์ก็ให้เอาผ้าออกได้พอแกก็ผ้าเปิดออกมาก็ตาก็ค่อยๆลืมใช่ไหมครับครับแกมีความรู้สึกว่าภาพมันชัดขึ้นแกบอกโดยไม่ต้องใส่แว่นนะครับครับแต่มันรู้สึกเคืองตาแล้วก็แสบตาบ้างหมอก็เลยบอกว่าช่วงนี้พยายามอย่าเล่นมือถือคอมพิวเตอร์หรือดูทีวีแล้วแสงนั้นมันจะทำให้ตาเราอักเสบได้และไปไหนมาไหนควรใส่แว่นตาดำเพื่อกรองแสงแกก็ทำตามแกก็ออกจากโรงพยาบาลมาแล้วแกก็กำลังจะไปถามว่าพยาบาลคนนั้นน่ะเขาเป็นใครชื่ออะไรเงี้ยแต่แกก็ไม่มีเวลาไปถามพอแกออกจากโรงพยาบาลมาได้แกเนื่องจากตาแกมันอยู่ในที่มืดมานานแกต้องใช้เวลาพักหนึ่งครับในการปรับตัวก็หลับๆตามั่งลืมมั่งหลับๆมั่งเงี้ยแต่ยังมีแว่นสายตาเอาแว่นกันแดดครับติดอยู่ระหว่างที่แกเดินออกมาแล้วก็นั่งรถกลับบ้านนั่นแหละโทรศัพท์มันก็ดังขึ้นครับแกก็เอาขึ้นมาดูเอ้าเป็นคนชื่อตุ๋ยนี่นะแกจำได้พี่คนที่ขาหักอ่ะแกก็ทักทายอ่ะเอาเป็นไงบ้างฮะออกจากโรงพยาบาลยังต้นจะออกพี่เนี่ยกำลังจะกลับบ้านที่พักครับเออพี่ว่าจะโทรหาหลายครั้งแล้วก็เกรงใจก็ถามพี่มีเรื่องอะไรเหรอพี่จะบอกว่าวันที่เองมารักษาครั้งแรกที่ว่าเอาที่ครอบตาก่อนที่พี่จะออกจากโรงพยาบาลไปนะเองได้เองบอกว่าจะมีคนมาหยอดยาให้จริงๆมันไม่ใช่คนนั้นน่ะเขาว่าไงครับเขาก็ว่าใครเหรอพี่พยาบาลคนนั้นไงผู้หญิงอ่ะที่พี่มองเองอยู่อ่ะเขาบอกนะแล้วก็ถามแล้วพี่เห็นเป็นยังไงผมก็เห็นเขาเป็นคนนะปกติเขาบอกเนี้ยเขาเกี่ยวกับที่พี่ไม่กล้าพูดอ่ะเพราะกลัวว่าเองจะกลัวเพราะอีกวันสองวันพี่จะออกแล้วไม่รู้ว่าเองจะนอนที่นี่นานเท่าไหร่ไงเขาบอกสภาพที่เห็นน่ะมันไม่ใช่ชุดสีขาวนะมันเป็นชุดสีแดงแบบเลือดเต็มตัวเลยและไอ้ที่เขาหยอดให้แกเขาบอกว่าพยาบาลองค์คนนั้นน่ะที่จะหยอดยาให้แกมันไม่ใช่ยานะเขาบอกว่าเขาเอาเหมือนกับเอาอะไรอ่ะน้ำอะไรที่มือเขาหยดไปที่ตาแล้วก็ถึงบอกว่าทำไมมีความรู้สึกว่ายาตัวนี้มันแสบตาจังแล้วก็บวกกับที่หมอบอกว่าทำไมคุณได้หยอดยาไหมเนี่ยแล้วทำไมตาคุณไม่หายเสร็จเลยครับพอเบียร์ได้ฟังนั้นเขาก็ตกใจเขาบอกโอ้ทำไมที่เราเห็นมันไม่ใช่อย่างนั้นล่ะก็เขาก็บอกว่าที่พี่พูดนะเองจะเชื่อหรือไม่เชื่อพี่ไม่รู้แต่พี่เห็นของพี่อย่างเนี้ยจริงๆกำหนดพี่ยังไม่ออกหรอกแต่พี่ขอหมอเขาออกก่อนเขาก็พอพี่แอดได้ยินอย่างนี้เขารู้สึกว่าตกใจแล้วก็กลัวใช่ไหมครับเรื่องนี้ก็ผ่านไปพี่แอดนี่เป็นคนกลัวผีเขาบอกเขากลัวผีมากเลยพอเขาก็มาพักที่ห้องจนอาการสายตามันเริ่มปรับกับสภาพได้ดีขึ้นแต่แกก็คิดว่าเมียเราหางานคนเดียวหารายได้คนเดียวมันจะไม่พอแกก็บอกเดี๋ยวรอถ้าสายตาพี่แข็งแรงหรือดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะพี่จะไปช่วยสมัครงานทำงานให้นะเมียเขาก็ไม่อยากให้ไปก็บอกไม่เป็นไรหรอกพี่จนวันหนึ่งแกก็บอกว่าอ่ะตาเราเริ่มดีขึ้นแล้วแกก็เอาเงินเก็บที่แกมีไปตัดเลนแว่นที่มันสามารถปรับแสงได้ครับพี่ต๋องเคยเห็นใช่ไหมที่แต่มันไม่ใช่แว่นสายตาครับเป็นแว่นเลนส์ใสๆแต่เวลาโดนแดดมันจะปรับเป็นสีชาหรือสีดำอ่ะแกก็ใส่ไปเพื่อเอาไปทำงานไงแกก็ไปได้งานแถวๆที่เก่าๆแหละแต่มันคนละโรงงานกันแกก็เดินไประหว่างที่แกเดินไปขึ้นแบบว่าเข้าขึ้นรถไปแล้วก็ไปลงที่ทำงานแกก็เห็นว่าภาพแรกที่แกเห็นอันนี้คือแกเริ่มเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าสิ่งที่แกเห็นน่ะก่อนจะเข้าโรงงานแกเห็นยามคนหนึ่งเขายืนอยู่ที่ป้อมเป็นยามลุงแก่ๆยืนอยู่แกก็คิดว่าอ๋อก็ยามปกติแกก็ไม่ได้คิดอะไรแกก็เดินเข้าไปแต่ยามคนนั้นเขายืนแต่เขาก็มองเพราะว่าที่เขามองพี่แอดเพราะพี่แอดเป็นมองเขาไงเขาก็เลยมองตามพอพี่แอดเห็นว่ายามนี่ก็มองเขาก็ไม่ได้สนใจเขาก็เดินเข้าไปทำงานของเขาปกติแต่สักพักหนึ่งก็มีลุงยามคนนั้นแหละเดินตามแกมาแกก็บอกว่าเอ๊ะแกผิดอะไรเนี่ยแกก็หันไปถามลุงยามว่าลุงครับตามผมมาทำไมเหรอเขาก็ไม่พูดเขาก็หยุด
พอหยุดแล้วก็ได้แต่ยืนมองแล้วเขาก็เดินต่อไปอีกลุงยางคนนี้ก็เดินตามไปเขาก็หันมาถามว่าเอ้าเดินตามมาทำไมผมจะไปทำงานระหว่างที่เขาพูดก็มีพนักงานคนหนึ่งเขาก็มองพี่ยัดนะเหมือนกับมองแบบสายตาแปลกๆครับแล้วก็มีคนคนหนึ่งเป็นเพื่อนเขาหรือเปล่านี่แหละเขาบอกเฮ้ยแล้วมึงคุยกับใครวะเขาว่าไงครับเอ้าก็ลุงยามเนี่ยไม่รู้กูทำอะไรผิดเนี่ยเขาเดินตามกูตลอดเลยเนี่ยไหนอ่ะเขาก็ลุงยามไหนตอนนี้ไม่อยู่ละเขาว่าไงนะนี่ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่แกเล่าให้ฟังและขากลับแกก็ต้องเดินออกมาจากนวนครมารอรถนะครับผมแล้วแกก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมรถคันนี้คนมันขึ้นเต็มกันจังเลยแกก็รอรถเที่ยวต่อไปพอรอรถมาแกก็ขึ้นรถแล้วไปลงที่ประตูน้ำพระอินทร์ระหว่างนั้นก็ลงทางด้านซ้ายต้องข้ามสะพานลอยครับระหว่างที่ข้ามสะพานลอยก็มีคนข้ามไปข้ามมากันเยอะนะครับไม่ใช่ว่าสะพานเปียกๆเพราะฉะนั้นคนก็อยู่กันทุกท่านระหว่างที่แกเดินขึ้นสะพานลอยไปก็คนนั้นก็เดินสวนคนนี้ก็เดินไปก็ตาก็ได้เห็นว่ามีคนคนหนึ่งเขายืนเกาะราวสะพานลอยอยู่กลางๆครับเหมือนยืนแล้วก็ยืนเหม่อมองออกไปหน้าถนนเนี้ยแกก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วคิดว่าถ้าไม่ใช่คนเล่นร่อนก็เป็นคนอะไรทั่วไปนี่แหละระหว่างที่แกกำลังจะเดินผ่านผู้ชายนั้นก็ปีนราวสะพานแล้วก็กระโดดลงไปกระโดดลงไปเลยเหรอครับแกบอกว่ากระโดดลงไปเลยครับแล้วแกก็ไปชะงักหน้าดูภาพที่แกเห็นคือร่างผู้ชายนั้นนอนอยู่ที่พื้นถนนนะครับครับแต่มันแปลกตรงที่ว่ารถเขาวิ่งผ่านไปผ่านมาเขาก็เหมือนกับทับร่างนั้นไปเงี้ยเขาก็แปลกใจเอ๊ะทำไมไม่มีใครเห็นหรอแต่ก็เริ่มมีความรู้สึกว่าไม่ดีแหละหรือไงแกก็รีบเดินเดินเดินกลับไปพอแฟนแกกลับมาแกก็เล่าให้ฟังว่าพี่เห็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้แฟนก็บอกพี่อาจจะไอ้นี่ก็ได้มั้งแบบตาพี่มันบาดหรือเปล่าแกก็ไม่คิดอะไรจนวันรุ่งขึ้นแกก็ทำงานเสร็จก็กลับมาที่สะพานลอยเหมือนเดิมครับก็ขึ้นมาแต่คราวนี้แกจะคิดว่าถ้าเห็นอีกครั้งนึงแสดงว่าแกต้องเห็นผีแล้วแหละครับแกก็มาดูอ๋อไม่เห็นเป็นไปได้ตาอาจจะฝาดแต่แกกลับไปเห็นขอทานคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงกลางสะพานลอยเหมือนเดิมครับสภาพแบบว่าเหมือนซอมซ่อมากเลยแกก็ว่าแกก็รู้สึกสงสารพอแกเดินไปแกก็หยิบจะเอาเหรียญให้เอ้ามีแต่เหรียญ10แกว่าอย่างเงี้ยนะครับแกก็เอาเหรียญ10แล้วก็โยนใส่ขันเค้าแล้วแกก็เดินไปสักพักนึงก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาสะกิดที่ไหล่แกครับคือก็เดินออกมาได้ประมาณได้5 6 9เองนะครับแกบอกพี่ครับพี่ครับเค้าหันมาพี่ทําตังตกอ่ะผู้ชายคนนั้นบอกพี่ทําตังตกครับเค้าก็ตังอะไรวะเค้าก็หยิบมาดูเอ้า10บาทแต่พอหันไปที่ขอทานไม่มีแล้วครับหายไปแล้วหายไปแล้วแกก็ว่าอย่างเงี้ยแกก็ไปนั่งคิดคนเดียวนะครับจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยว่าไอ้พอเราเปลี่ยนกระจกตามแล้วมันทำให้เราเห็นผีได้แกคิดของแกอย่างนี้นะไม่รู้เราคิดมากวะแกก็คิดอย่างเงี้ยลอยแฟนแอร์ให้แฟนฟังแฟนก็ว่าพี่คิดไหมไม่มีอะไรหรอกแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งแกกลับมาพร้อมแฟนกันเลยวันนั้นเหมือนกับว่าจังหวะเข้างานมันตรงกันนะครับแล้วก็เข้าข้ามสะพานลอยมาพอมากับแฟนไม่เจออะไรนะแกก็เดินไปที่ตึกที่แกอยู่แกอยู่ที่ชั้น2ครับตอนนั้นน้องชายแกไม่ได้อยู่แล้วเหมือนย้ายออกไปอยู่กับแฟนต่างหากแล้วอีกที่นึงแกก็อยู่กับแฟน2คนแล้วห้องของแกอยู่ตรงกลางๆระหว่างที่แกกำลังจะเดินขึ้นไปแกก็เห็นว่ามีผู้หญิงโรงงานใส่ชุดโรงงานนี่แหละครับเดินสวนแบบว่าขึ้นเดินนำหน้าแกไปสักพักเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะแถวนั้นคนทำโรงงานก็อยู่กันเยอะแกก็เดินตามผู้หญิงคนนั้นไปแหละพอขึ้นไปยังชั้น2แกก็เลี้ยวซ้ายห้องแกจะอยู่ประมาณห้องที่3แต่ผู้หญิงคนนั้นก็เดินเลยไปครับเลยไปน่าจะเป็นห้องริมๆนะครับระหว่างที่แกกำลังไขกุญแจไขอะไรเงี้ยผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาไปหยุดยืนอยู่ที่หน้าห้องริมสุดนะครับแกก็ไขเรื่อยแกก็มองไปเรื่อยไงเหมือนกับมองก็เห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดโรงงานผมยาวๆนั่นแหละแต่สิ่งที่แกตกใจคือผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาเดินแล้วก็เอาหัวเด้งเคกับประตูครับครับเดินเหมือนจะเข้าอ่ะปึ้งแล้วก็เด้งออกแล้วก็เดินไปปึ้งแล้วก็เด้งออกเนี้ยเขาก็ถามผู้หญิงเขาเป็นอะไรของเขาเหมือนก็คิดในใจก่อนนะแล้วแฟนก็ถามอ้าวพี่ไขได้หรือยัง
ตามแกก็อาไข่ได้ท็อกแก๊ไข่แล้วก็แฟนก็เข้าไปในห้องแต่แกยังไม่เข้าครับจะยืนดูอยู่แล้วก็สังเกตนะเขาเป็นอะไรของเขาอ่ะก็เลยเดินเข้าไปถามเขาว่าน้องครับเป็นอะไรครับเนี่ยเขาก็หยุดทำแล้วก็ก้มหน้าแล้วเขาก็เหมือนกับว่าดูที่ห้องนั้นมันก็มีคนอยู่เนี่ยเพราะว่ากุญแจด้านหน้าไม่ล็อกสักพักหนึ่งแกก็เอ้าทำไมไม่เข้าแกก็ลองเคาะห้องดูว่ามีคนอยู่ไหมก็ปรากฏว่ามีผู้ชายมาเปิดประตูเขาก็ถามว่ามีอะไรหรอครับพี่เคาะห้องผมทำไมเหรออ่าพอดีเนี่ยน้องผู้หญิงคนนี้เขาจะเข้าห้องแต่เขาเข้าไม่ได้ครับใครอ่ะครับผู้ชายก็ถามผมก็อยู่กับแฟนผมนี่ไงผู้ชายพี่แอร์เขาก็งงนะเนี่ยน้องนี่ไงเขาก็หันมาดูไหนอ่ะไม่มีอะไรพี่เป็นอะไรเนี่ยเขาว่าเนี่ยเขาก็ว่าพี่แอร์นะแล้วก็เหมือนกับว่าเราไปยุ่งเรื่องเขาก็ไม่ดีก็จังหวะกลับมาที่ห้องก็เห็นผู้หญิงทั้งครอบพอผู้ชายก็ปิดห้องไปใช่ไหมครับผู้หญิงนั้นเขาก็ยังยืนอยู่หน้าห้องตรงนั้นนะครับโดยที่แล้วบอกใช่แล้วล่ะอันเนี้ยเห็นผีแน่นอนเขาว่าอย่างนี้นะชัวร์ครับเขาบอกเริ่มชัวร์แล้วเขาเริ่มกังวลแล้วตอนเนี้ยแล้วเราจะอยู่กับมันยังไงก็ถามอย่างนี้นะเพราะว่าไม่ว่าเราจะไปไหนเราจะรู้ได้ไงอันไหนผีอันไหนคนใช่เพราะว่าถ้าเกิดเขาเห็นเป็นแบบเล็กๆมาหรือเป็นอะไรเขาจะรู้ทันทีว่าเป็นผีแต่อันเนี้ยเขาจะแยกไม่ออกแล้วเขาบอกเนี้ยครับผมแล้วก็แกก็เล่าเป็นเคสๆให้ผมฟังไปเงี้ยนะจนแกบอกว่ามีอยู่อีกเคสหนึ่งแกก็กลับบ้านแต่เวลากลับบ้านเหมือนกับผ่านเวลาก็ผ่านไปเรื่อยอ่ะแต่เจอเคสอย่างเงี้ยหลายครั้งนะแต่แกบอกว่าถ้าจะให้ผมเล่าให้ทั้งหมดคงคุยกันทั้งวันก็ไม่จบแกบอกนะแกก็เลยยกตัวอย่างให้ผมแค่สามสี่เคสแต่ว่าแกกลับบ้านไปบ้านแฟนนี่แหละก็กลับไปบ้านแฟนก็อยู่เป็นแกเป็นคนเพชรบูรณ์แต่บ้านแฟนแกเป็นคนอีสานนะจังหวัดหนึ่งแล้วกันแกก็ไปเที่ยวพอไปบ้านแฟนแกก็เห็นว่าทำไมพ่อแม่แล้วก็ทำไมที่งานที่บ้านมันมีอะไรทำไมคนเต็มบ้านเลยเขาว่าอย่างนี้นะแฟนก็หันมามองหน้าคนเต็มบ้านบ้าอะไรดิมีพ่อแม่มีพี่ชายแล้วมีน้องสาวแล้วก็หลานแค่นั้นครับแต่สิ่งที่แกเห็นนี่คือเหมือนคนมาต้อนรับครับคนแก่คนนั้นน้าป้าลุงเต็มเลยครับแกก็เลยบอกเอาอีกแล้วแกว่าอย่างนี้นะคิดในใจครับจะบอกแฟนก็ไม่เชื่ออยู่ดีแกก็ต้องทำใจแบบว่าทำเป็นไม่เห็นนะเพราะว่าถ้าไปมองตาเขาหรือทำให้เขารู้ว่าเราเห็นเหมือนเขาจะเดินตามนะครับแกบอกนะแล้วพอแกอยู่บ้านแฟนได้วันหนึ่งระหว่างนั้นแกก็กังวลแล้วก็ผวาไปด้วยแหละไม่อยากอยู่คนเดียวถ้าอยู่คนเดียวแล้วอาจจะเห็นแกก็ออกมายืนเล่นที่หน้าบ้านครับปรากฏว่าแกก็เล่าให้ฟังผมฟังไปบางทีผมก็อดอมยิ้มไม่ได้นะแกก็บอกว่ามองไปที่ศาลพระภูมิครับผมเห็นผู้หญิงที่เป็นนางรำอ่ะดูสองตนหรือสองตัวอะไรผมไม่รู้นะกำลังยืนรำอยู่หน้าศาลกันอยู่แกก็บอกว่าอะไรอยู่เนี่ยแกก็พูดเนี้ยคือแกมั่นใจแล้วแหละว่าไม่ใช่คนหรอกแล้วแกก็พอนางรำคนนั้นเขาล้มเหมือนกับเขาลำแบบว่าจบเพลงอ่ะแต่ไม่ได้ยินเสียงดนตรีนะแกก็ลำกันไปลำกันมาแล้วก็เดินหายเข้าไปในศาลแกก็บอกว่าไม่ไหวแล้วทำยังไงดีเนี่ยแล้วจนมาถึงเคสที่บอกแกบอกว่าไม่ได้แล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนื่องจากจะทำงานไม่ได้แล้วมันเยี่ยมแย่ไม่ออกครับแล้วแกก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งระหว่างวันหนึ่งที่แกทำงานกลับมาจากที่ทำงานแกนะผู้หญิงคนนั้นน่ะเป็นผู้หญิงแบบว่าถ้าเปรียบอายุก็ประมาณสักยังไม่ถึง30หรอกครับครับแต่งเสื้อยืดแล้วก็ใส่กางเกงยีนแล้วก็ยืนอยู่ดักแกอยู่ตรงทางที่จะกลับห้องพักครับแกก็ไม่กล้าสบตาเพราะแกไม่คิดว่าจะเป็นคนหรืออะไรแต่ที่มันแปลกคือเขาหยุดแล้วก็ยืนดูแกเงี้ยแกก็เดินผ่านแล้วก็ใช้หางตาเล่ๆดูว่าจะเป็นคนยืนรอใครหรือว่าจะเป็นผีหรือเปล่าเพราะตอนนี้แกสับสนไปหมดแล้วพอแกเดินผ่านผู้หญิงนั้นก็มองตามแกไปเงี้ยครับแล้วก็เดินตามแกมาแกก็แปลกใจนะว่าคนหรือผีเลยหันไปหาเขาอ้าวจะเห็นเขาอยู่ก็เลยถามว่ามีอะไรครับน้องตอนแรกเขาไม่ตอบเขาหยุดยืนดูเฉยแต่พี่แอดบอกว่าดวงตาที่เขามองมาครับเป็นเหมือนกับว่าดุก้าวร้าวครับผมเหมือนไม่พอใจอะไรทุกอย่างเขาก็นั่งคิดนะว่ากูไปทำอะไรให้มันวะเขาคิดอย่างนี้นะ
แล้วแกก็ไม่สนใจแกก็เดินไปอีกเดินไปผู้หญิงนี้ก็เดินตามนะครับเดินมาจนแกคิดว่าสงสัยจะอยู่ตึกเดียวกันมั้งเพราะที่นั่นมันมี3ชั้นนะครับผมชั้นหนึ่งก็หลายห้องแกก็ลองแกล้งเดินมาแล้วเลี้ยวซ้ายผู้หญิงก็เลี้ยวซ้ายตามมาแกก็เลยต้องไขประตูเข้าห้องดิผู้หญิงก็หยุดหยุดยืนรอแกครับเสียกำลังใจแล้วผู้หญิงนั้นตามเขาแน่เขาก็เลยหันไปถามว่าต้องการอะไรเขาบอกอย่างเงี้ยเหมือนหันไปคุยกับผีเขาบอกอย่างเงี้ยครับตอนนั้นที่ตัวเองเขากลัวมากเลยนะแบบยืนขาสั่นอยากจะเข้าห้องเงี้ยคิดว่าผีคงเข้าห้องเราไม่ได้หรอกแต่ก็ว่าอย่างนี้นะพอบอกแกต้องการอะไรเขาก็บอกว่าเอากูคืนมาเอาผู้หญิงคนนั้นพูดอะครับเอาอะไรนะเอาของกูคืนมาเอาของกูคืนมาครับแกก็เลยบอกว่ากูเอาอะไรของมึงมาเขาว่าไงนะเขาก็บอกเอากูคืนมาเขาก็พูดอย่างเงี้ยแกก็เลยเข้าห้องแล้วก็ปิดประตูแล้วก็มานั่งกลัวตัวสั่นเลยนะเหมือนก็ตอนนั้นแฟนก็ยังไม่กลับมาไงครับแกก็เลยบอกว่ากูเอาอะไรมันมาวะแกคิดนี้ไงคิดไปคิดมาแกก็นั่งคิดไปเรื่อยเอ๊ะเหมือนอะไรทำให้แกโดนใจได้ว่าลูกกระจกตาเนี้ยที่เราไปได้รับการผ่าตัดมาแกคิดของแกเองนะครับว่ากระจกตาเนี้ยมันเป็นของบริจาคนี่นาแกบอกนี่เนี่ยแสดงว่าคนบริจาคเขาต้องให้ด้วยความเต็มใจสิใช่ครับแกก็คิดอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าไปเอาของเขามาโดยที่เขาไม่ให้แกก็คิดนะถ้าไม่ใช่กระจกตาแล้วมันเป็นอะไรแกก็ว่าเงี้ยนะครับจนแฟนแกกลับมาก็เคาะห้องแกก็ไปเปิดประตูแล้วสิ่งที่แกเห็นนะไม่ใช่เห็นแค่แฟนแกคนเดียวนะผู้หญิงนั้นยังยืนอยู่ที่หน้าประตูอยู่เลยครับโดยที่แฟนแกไม่เห็นอันนี้แกกลัวหนักเลยนะแล้วก็ได้ยินเสียงแกพูดอีกว่าเอาของกูคืนมาเขาว่าอย่างเงี้ยแล้วแกก็ยืนตะลึงจนแฟนถามว่าพี่เป็นอะไรพี่เป็นอะไรแกก็บอกแกไม่เห็นเหรอแกก็เห็นอะไรพี่เป็นอะไรอีกแล้วเนี่ยกลัวนะเนี่ยมาหลอกอะไรเห็นอะไรแล้วพอแฟนไม่เห็นแกก็เดินเข้ามาแล้วก็ปิดประตูสรุปว่าผู้หญิงนะเขายืนรออยู่ที่หน้าประตูนั้นตลอดเลยครับคราวนี้พี่แอ๊ดก็เริ่มเหมือนกับว่าสติกระตังเริ่มไม่อยู่กับตัวแล้วจนแกไม่ไปทำงานนะครับรุ่งเช้าแกก็เลยโกหกเมียว่าไม่สบายขอพักผ่อนหาเมียก็ไม่ว่าอะไรแล้วพอเปิดประตูไปทีไรก็เจอผู้หญิงนี้ยืนอยู่ไม่ว่าจะเป็นกลางวันเวลาไหนเปิดไปเวลาไหนก็เจอเหมือนกับว่ากูไม่ให้มันออกจากที่เนี่ยอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็ว่าแต่แกเห็นอยู่คนเดียวแฟนไม่เห็นครับแกเห็นน้องแกอยู่คนเดียวแกบอกว่าเอาไปเล่าใครฟังก็ไม่มีใครเชื่อแม้กระทั่งเมียเรายังไม่เชื่อเลยครับแกก็เป็นอยู่เนี้ยครับจนแกวันหนึ่งก็ไม่ได้ไปทำงาน2วันก็แล้วแฟนแกก็ถามไม่สบายหรอหรืออะไรแกก็ไม่ได้บอกแฟนแกนะบอกไปแฟนแกก็ไม่เชื่อแกก็เลยว่าพี่ขอไม่ไปทำงานแล้วได้ไหมขอลาออกจากงานแฟนแกก็ไม่อยากจะต่อร้อต่อเถียงด้วยแกก็ไปทำงานของแกแต่สิ่งที่ว่าพี่ป๋องแกพี่แอดเนี่ยเขาเพ้อหนักหรือมันเขานั่งกลัวหนักจนแกทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดครับพี่ป๋องพี่ป๋องจัดไอยาพวกเป็นไฮโดรเจนที่ใส่แผลเนี่ยที่ใส่แผลเคใส่แผลสดแล้วมันจะกลับเป็นฟองๆครับแกเอามาหยอดใส่ดวงตาเองครับเอามาหยอดใส่ในตาเนี่ยนะครับแล้วด้วยฤทธิ์ของการกดของมันในเวลาโดนอะไรมันจะกัดใช่ไหมครับใช่พอแกหยอดปุ๊บแกก็ร้องดิ้นของแกอยู่ตรงนั้นนะครับผมเพราะว่าดวงตาหยอดแล้วมันแสบมันก็กัดจนผมก็ไม่เข้าใจนะผมฟังถึงตรงนี้ผมถามว่าอะไรทำให้พี่คิดแล้วพี่ทำอย่างนั้นลงไปอ่ะผมถามพี่นะแต่เหมือนว่าให้แกหยุดเล่าแกก็บอกว่าพี่ทนไม่ไหวว่ะใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าไม่ว่าจะกี่วันกี่วันเขาก็ไม่ไปไหนเขาก็ยืนอยู่หน้าห้องแล้วก็พูดอยู่คำเดียวว่าเอากูคืนมาพี่ก็เลยคิดว่าถ้าไม่ใช่กระจกตาแล้วจะเป็นอะไรครับแล้วพอแกทำอย่างนั้นแกก็ดิ้นด้วยความเจ็บปวดนะตาแกก็เริ่มเหมือนก็มองไม่เห็นเริ่มบอดนะครับแต่รู้ตัวเองเพราะว่ามันมองอะไรไม่เห็นแล้วจนแฟนแกกลับมาแกก็เห็นว่าเอ้าเหมือนก็ทำอย่างนี้ทำไมอะไรเงี้ยครับผมก็พาพี่แอ๊ดเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลครับพอไปส่งโรงพยาบาลก็รักษากันไปหมอก็ทำไมตาคุณยังเป็นอย่างนี้อีกอะไรเงี้ยก็รับสารภาพกับหมอเพราะว่าผมเจออย่างนี้มาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้โ
โอ้โหหมอจะเชื่อไหมน่ะหมอบอกว่าหมอไม่เชื่ออยู่แล้วครับเพราะว่าด้วยการด้วยที่เขาเรียนแพทย์มาครับเขาคิดว่าพี่รัตน์เนี่ยเป็นโรคจิตโอ้คือประสาทนั่นแหละคืออะไรเงี้ยก็ทำร้ายตัวเองในทั้งที่ได้รับการบริจาคกระจกตามาแล้วเขาก็เลยอ้อนวอนกับหมอนะครับว่าผมอยากทราบชื่อของคนที่บริจาคกระจกตาให้ผมอ่ะแต่เนื่องจากหมอเขาบอกว่ามันเป็นกฎของโรงพยาบาลใช่ไหมครับบอกไม่ได้บอกไม่ได้แต่แกอ้อนวอนหมอจนหมอแบบถ้าเกิดผมบอกให้ไปแล้วอย่าเที่ยวไปบอกอะไรใครนะอะไรเงี้ยก็ได้รับชื่อที่อยู่มาครับแต่แกก็รักษาตัวจนอาการเริ่มดีขึ้นแล้วครับหมายถึงเริ่มไม่เจ็บปวดไม่แสบอะไรนะครับแต่หมอบอกว่าสายตาคุณบอดสนิทแล้วนะทักเดี๋ยวนะกี่ข้างข้างตาสองข้างเลยครับสองข้างเพราะเวลาผ่าตัดกระจกตาแกต้องได้รับเป็นคู่ครับพี่แกก็เลยทำให้มันบอดทั้งสองข้างเลยครับตอนแรกผมตกใจผมนึกว่าพี่จะควักลูกตาออกมาผมคิดอย่างนี้นะครับแกบอกว่าแกใจไม่กล้าพอทั้งที่อยากทำอย่างนั้นพอแกรักษาอาการเริ่มดีขึ้นแฟนก็ไปๆมาดูแลแกก็ได้รับที่อยู่จากหมอมาแกก็บอกว่าบอกแฟนนะบอกว่าช่วยพาพี่ไปที่แห่งนี้หน่อยตอนนั้นแกสายตาบอดแล้วนะครับก็มีแต่แฟนแกได้ต้องจูงมือแกเดินนำหน้าเนี่ยครับผมถ้าคนที่ตาบอดอย่างนั้นในการปรับตัวมันยังทำไม่ได้ไวใช่ไหมครับใช่ต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยแกก็ไปหาพอไปถึงที่อยู่เนี่ยก็ไปเจอพ่อแม่หรือเป็นคนแก่สองคนอะไรไปนั่งคุยเขาก็บอกว่าเล่าเรื่องอะไรที่เขาเจอเนี่ยให้คนแก่สองคนได้ฟังเขาก็บอกว่าผมเจอมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อันเนี้ยใช่ลูกสาวคุณไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกขอดูรูปหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยแต่เขาดูไม่ได้แล้วไงแต่เขาบอกลักษณะว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นอย่างนี้นะสูงอย่างนี้นะตุ่นอย่างนี้อย่างนี้หน้าตาเป็นประมาณนี้พอแฟนเขาได้ดูรูปเขาบอกว่าใช่อย่างที่พี่พูดเป๊ะเลยเขาก็เลยรู้สึกตกใจแล้วเขาก็ถามว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ยินยอมที่จะบริจาคกระจกตาให้ทางโรงพยาบาลหรอแพทย์ตาพ่อแม่สองคนเขาก็นั่งเหมือนกับว่าไม่ค่อยพูดนะครับจนเขารับสารภาพว่าจริงๆอ่ะน้องอ่ะเขาป่วยตายนะแต่เขาไม่ได้ยินยอมบริจาคหรอกแต่แม่เป็นคนเซ็นบริจาคเองเพราะว่าเห็นน้องเขาเสียแล้วก็ร่างกายมันก็เป่าประโยชน์นะครับครับก็ด้วยจากที่ว่าแพทย์แล้วก็เขากล่อมด้วยไงว่าน้องไหนน้องก็เสียแล้วใช่ไหมก็บริจาคอะไรที่มันบริจาคได้ก็บริจาคเธอเนี่ยแม่เขาเห็นคล้อยตามก็เลยบริจาคโดยที่น้องเขาไม่ได้ยินยอมครับครับแล้วก็เลยอ๋อนี่แหละคงเป็นสาเหตุที่น้องเขามาทวงคืนครับหลังจากนั้นพอคุยกับพ่อแม่แล้วเสร็จก็กราบลาแล้วก็จะกลับบ้านครับก็อย่างที่บอกครับการเดินทางก็ลำบากเนาะคนตาดีก็ต้องจูงคนตาบอดเนี่ยครับผมแล้วจังหวะหนึ่งแกบอกว่าผ่านมาสักประมาณอาทิตย์หนึ่งแกก็จะออกไปทำธุระเหมือนไปหาหมอนะครับเพราะว่าต้องไปรับยามันยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับครับพอออกจากโรงพยาบาลมาแกก็กำลังจะเดินข้ามถนนโดยที่แฟนแกนะครับเป็นคนจูงแต่จังหวะนั้นแฟนก็บอกพี่เหมือนกับพี่ยัดยืนรอตรงนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวหนูขอซื้อของก่อนนะครับผมแกก็ยืนรอตอนนั้นยังไม่มีไม้เท้าอะไรนะแกบอกก็ยืนคอยแล้วก็ใส่แว่นตาดำคอยรอแฟนอย่างเดียวก็ครับได้ยินผู้หญิงบอกว่าแต่พี่แล้วก็จับมือแล้วข้ามถนนไปนะครับพอข้ามไปได้กลางถนนน่ะแล้วก็ได้ยินเสียงเมียเขาเรียกอยู่ข้างหลังครับว่าพี่จะไปไหนเนี่ยแล้วเมียก็จะวิ่งไปเอาแบบว่าไปดึงหรือไปคว้าพี่นะครับแต่สิ่งที่เมียก็ทำได้คือเจ๊ก็ได้แต่ขมำไปข้างหน้าแล้วสตาร์ทรถก็ชนเมียเขาชนเมียแพ้แล้วนะคือเหมือนผลักให้พี่แอดหัวทิ่มไปครับแต่รถกลับชนเมียเขาแทนครับและด้วยที่เขาตาไม่เห็นอยู่แล้วใช่ไหมครับเขาก็ร้องเหมือนกับว่าร้องอยากแป้งแป้งเนี่ยแป้งไม่ได้ยินเสียงตอบครับแต่เขาได้ยินเสียงรถชนเขาก็เลยถามคนแถวนั้น
คนนั้นก็วิ่งมาดูมาอะไรกันก็ปรากฏว่าคนชื่อแป้งในเสียชีวิตครับพอเมียเขาตายครับเขาก็เหมือนกับขาดอะไรไปทุกอย่างเลยครับตอนนี้ก็ใจหนึ่งก็อยากจะฆ่าตัวตายตามเมียไปอย่างเงี้ยที่แกเล่าให้ฟังนะแล้วผมก็ถามว่าข้าแล้วพี่มาอยู่ที่แม่กลองเนี่ยมาอยู่ที่สมุทรสงครามได้ยังไงครับแกก็บอกว่าพอดีผมมีญาติที่เขาทำอะไรงานอยู่แถวนี้แหละเขาก็เลยพาผมมาอยู่ที่นี่เนื่องจากอยู่ที่นู่นไม่มีคนดูแลแล้วไงพอแกมาอยู่ที่นี่แกก็ไม่รู้จะทำอาชีพอะไรแกก็ไปสมัครโครงการไอ้ที่หวยสำหรับคนพิการนะครับครับแกก็ได้มาแกก็บอกว่าแกก็นั่งขายหวยแกไปผมก็หลังจากนั้นมาผมก็ตาบอดมาเรื่อยๆก็ขายหวยมาเรื่อยๆเนี่ยจนตอนนี้5ปีกว่าแล้วผมตาบอดเนี่ยผมก็ถามว่าอ๋อแล้วพี่ผู้หญิงเนี่ยก็เป็นคนดูแลพี่เหรอครับเขาบอกว่าอ๋อมาดูแลเหมือนกับว่าเพราะยังไงผมก็ตาบอดใช่ไหมถ้าเจอพวกมิจฉาชีพที่มันไม่ดีอ่ะเช่นว่าเอาแบงค์ปลอมมาให้หรืออะไรเงี้ยเขาจะรู้หรือหยิบซื้อหนึ่งใบหยิบไปสองใบเงี้ยพี่นี่จะมาดูแค่อย่างนั้นครับส่วนเรื่องแบงค์เรื่องอะไรอ่ะเหมือนกับว่าหวยตรงไหนจะรู้หมดเลยนะครับแล้วผมก็ถามว่าแล้วพี่มาอยู่ที่เนี่ยแล้วพี่เห็นผีไหมผมบอกอ๋อผมก็เห็นประจำแล้วครับครับครับเขาบอกว่าผมก็เห็นประจำผมก็ถามพี่เห็นเป็นยังไงอ่ะในนี้เมื่อตาพี่บอดอ่ะผมก็ถามปุ๊บแกก็ตอบว่าถ้าผมพูดไปคุณก็ไม่เชื่อใช่ไหมจนกว่าคนที่เหมือนกับว่าคนที่ไม่เคยเจออย่างผมต้องมาเป็นอย่างผมเองถึงจะรู้เขาบอกเนี้ยครับแล้วพักเขาพูดนี้เสร็จเขาก็หันเอียงไปทางซ้ายแล้วก็หันมาทางตรงเขาก็ถามผมก็ถามว่าพี่หันเอียงซ้ายทำไมหรอครับครับเขาบอกว่าแฟนผมบอกว่าแฟนคุณจะมาแล้วโอ้ครับผมก็งงอะไรนะแฟนพี่บอกว่าแฟนผมจะมาแล้วใช่เขาถอนฟันเสร็จแล้วน่ะเขากำลังจะเดินมาหาพี่แล้วผมก็เนี่ยไปดูข้างหลังโอ้ยจริงๆด้วยพี่แฟนผมกำลังเดินมาแล้วด้วยครับผมก็เลยงงเฮ้ยพี่รู้ได้ไงอ่ะก็แฟนผมบอกไงเขาบอกนะครับครับผมก็เลยเอาสรุปว่าแฟนอยู่กับพี่ตลอดเวลาเลยเหรอใช่ก็ไอ้สิ่งที่ผมรู้ว่าหวยอยู่ตรงไหนเงินให้แบงค์อะไรแฟนผมเป็นคนบอกหมดเลยครับแล้วก็ทุกวันนี้ผมเดินกลับบ้านเองโดยที่ไม่ต้องมีคนดูแลก็ได้เขาบอกเนี้ยแม่เจ้าเนี่ยครับผมก็เป็นเรื่องราวที่พี่แอดเล่าผมฟังแต่แกก็ยังนิดนึงแกยังบอกว่าถ้าจะไปเล่าเป็นวิทยาทานพยายามอย่าไปเล่าเรื่องผีเยอะคนเขาไม่ฟังเขาไม่เชื่อกันหรอกเขาว่างี้ครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาเตือนมาว่าคนที่ใช้คอนแทคเลนส์นะครับผมใช้แล้วต้องระวังด้วยเพราะว่าบางคนก็ใส่เพื่อเท่อะไรเงี้ยพยายามอย่าใส่แล้วคือการใช้คอนแทคเลนส์ครอบระวังมันใช้ลำบากครับมันทำให้บุคลิกภาพดูดีก็จริงแต่การดูแลรักษาลำบากแล้วก็ฝากเตือนมาครับผมครับแล้วก็เป็นเรื่องทั้งหมดที่พี่แอดเล่าให้ผมฟังครับพี่แสดงว่าคนขวาเนี่ยเป็นแค่คนรู้จักคนขวาเป็นไม่ได้ญาติพี่น้องมันก็เป็นญาติห่างมาคอยนั่งดูคอยมานั่งดูเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าพี่แอดเขาจะมีวิญญาณพี่แป้งคอยตามติดตลอดนะครับแต่ก็ดูแบบว่าความเรียบร้อยที่เฉยครับดูห่างๆผมอยากจะบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้กูว่าฟังต้องฟังแต่ต้นจนจบแล้วผมรู้สึกว่ามันหักมุมมากผมรู้สึกตอนแรกไอ้ขวาใครวะขวาพยายามเดานะขวาใครวะนัดขวาใครวะจนสุดท้ายเอ๊ะแต่ทำไมเขาเอียงซ้ายเหมือนเขาคุยกับใครวะสุดท้ายที่เขาเอียงซ้ายมาแล้วเขาคุยก็คือแป้งภรรยาเขาที่โดนรถชนตายแสดงว่าแป้งหรือภรรยาเขาเนี่ยอยู่กับเขาตลอดเวลาเขาบอกอย่างนั้นนะครับว่าอยู่มาตั้งแต่เขาตอนนี้ก็ผ่านมา5ปีกว่าก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับเฮ้ยแล้วปัจจุบันนี้แสดงว่าตัวของคุณพี่เขาก็ยังพี่แอ๊ดก็คงขายหัวอยู่ที่นั่นแหละขายอยู่ที่นั่นแหละครับก็ที่นั่นแหละขายอยู่ตรงโรงพยาบาลเหรอนัดเอาไม่ใช่ครับอันนี้มันคือที่แม่กลองครับที่แกขายนะสถานที่ตรงนั้นเป็นอะไรแต่เหตุมันเกิดที่
เป็นวัดแห่งหนึ่งครับผมอ๋อแกขายในวัดใช่ไหมครับผมครับอ๋อขายในวัดแกจะได้โควต้ามาแค่ห้าเล่มนะครับขายหมดแกก็ได้แค่นั้นแต่แกก็ขายหมดประจำนะเพราะแกบอกว่าไม่รู้ว่าคนสงสารหรือว่าคนอิทธิฤทธิ์อะไรเมียของแกช่วยอะไรหรือเปล่าแกก็ไม่รู้ว่าแกบอกแหมผมไม่อยากคิดแบบว่าอุตริเลยนะว่าแล้วอย่างนั้นไม่นัดไม่ถามพี่แอสหน่อยว่าบอกให้เมียแกพี่แป้ที่เสียไปอ่ะบอกให้เราหยิบหวยถูกๆไม่ได้เหรออ๋อใช่ผมเรียนผมถามไปพี่ป๋องเลยครับทำไมไม่ถามเมียว่าใบไหนถูกวันที่หนึ่งนะพี่เขาบอกว่าเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญสำหรับเขาแล้วเขาบอกไงครับคือตาบอดแต่รวยแต่ไปไหนไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์ครับบอกก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าถ้าสมมติว่าจะถึงวันที่หนึ่งผมกลัวจะเป็นทุกขลาภมากกว่าเพราะคนที่เข้ามาหาแกก็คงจะมาเพราะผลประโยชน์เรื่องเงินมากกว่าแล้วเราบอกคนอื่นได้ไหมเช่นแบบว่าถ้าพี่ไปซื้อนัดไปซื้ออย่างเงี้ยช่วยหยิบไอ้ใบที่ถูกให้พี่ได้ไหมอ๋ออันนั้นผมไม่ได้ถามครับแต่ผมก็หยิบมาผมก็ถามแกว่าไอ้ผมที่ผมซื้อมาเนี่ยถูกวันไหมเนี่ยพี่แกบอกว่าถูกครับถูกเขาหลอกถูกกินไหมไม่ถูกครับถูกกินครับถูกกินดีกว่าถูกกินโอ้แกก็หัวเราะนะแต่ไม่รู้ว่าแกรู้หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบตรงนี้แต่แกก็เหมือนพูดแล้วเราส่งฟังแล้วประมาณนี้แหละพี่ให้พี่เดานะต่อให้แกรู้นะหรือว่าเมียแกที่เสียไปพี่แป้งรู้นะพี่ว่าในหลักของโลกนะก็ไม่ควรบอกนะไม่ควรบอกพี่ไม่ควรบอกนัดไม่ควรบอกใครที่ไปซื้อที่แผงแกนะใช่ถ้าสมมติรู้นะชีวิตแกจะวุ่นวายเยอะเลยพี่ใช่แล้วผมว่ามันก็เป็นโชคดวงแต่ละคนน่ะคือถ้าไปบอกอย่างนั้นแล้วมันยังไงด้วยมันก็เหมือนไปเปลี่ยนกฎเกณฑ์กติกาของโลกบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยโอ้นะครับเป็นไปได้ใช่ไหมแต่แสดงว่าคนขวานี่ก็คงโทษนะอาจจะแบบมีค่าขนมให้ที่มาช่วยดูแลมีเห็นเขาบอกครับอาจจะเป็นญาติห่างๆนะว่าฟังนะแต่ซ้ายเนี่ยผมถึงว่าทำไมแงะไปทางซ้ายคุยกับใครอ่ะผมวินดาว่าหรือว่าคนขวาเป็นเมียเอ้ยไม่ใช่นี่ว่าก็เมียแกแงะมาทางซ้ายครับใช่ระหว่างที่เราผมฟังแกก็แงะอยู่บ่อยนะครับแงะไปทางซ้ายใช่ไหมเหมือนคุยกับใครเล่ายังไงพูดยังไงอะไรประมาณนี้ครับผมก็เหมือนแกยังแงะมาแล้วแกก็กลับมาอีกครับตอนแรกผมคิดว่าเอ๊ะแกเกี่ยวคอเหมือนเบื่อคออะไรเปล่าตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นแต่ตอนหลังแกมาเฉลยให้ทั้งรู้ครับพี่ขอบคุณมากน้องนัทสองดอกกับเรื่องนี้ฮะตาบอดเห็นผีฮะขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ